โอเคสวัสดีครับอันนี้ก็มาทำคลิปเกี่ยวกับบิลของบาทนะครับสำหรับ KVM ที่ผมได้ใช้เล่นปัจจุบันนะครับว่าตอนนี้ใช้บิลยังไงใส่ชุดเสริมใส่ยังไงนะครับแล้วก็จัดสกิลเซตยังไงนะครับคลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยผมใช้เป็นมันขึ้นอยู่กับทีมที่เราเล่นนะว่าทีมเรามีอาชีพอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ได้ทำการอัดคลิปวิดีโอการเล่นไปนะครับลองเล่นเป็นแบบ full DPS เลยเนาะแล้วก็ CC ไม่ค่อยมี CC เนาะเน้นทำ DPS เลยแล้วก็เดี๋ยวมาลองเปิดให้ดูกันนะครับว่าผมใช้สกิลอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวโชว์ของสวมใส่กันก่อนนะครับว่าตอนนี้ของสวมใส่ผมเป็นยังไงครับตอนแรกเนี่ยครั้งก่อนๆผมจะใช้กีตาร์แพลตินัมนะครับที่เป็นตัวนี้อ่ะตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือจะใส่ตัวคาริสเบิร์ก5ใบนะครับเป็น PVP Final พีทาเมจโบนัส 6% รวม5ใบเป็น 30% นะครับแล้วก็มันก็จะมีโบนัสแต็กขึ้นมาครับก็รอบนี้ลองเปลี่ยนมาใช้ตัวไอ้ฮิปปี้กีตาร์ดูนะครับฮิปปี้กีตาร์ผมยังไม่ได้ทำอัพเทียร์เนาะยังไม่ได้อัพเทียร์ให้มันใส่การ์ดได้5ใบการ์ดที่สวมใส่ปัจจุบันก็จะเป็นยังเป็นแค่บิ๊กฟุต2ใบนะแล้วก็ได้ดรอปเมกาโนดอนมา1ใบนะครับก็ยังเหลืออีก4ใบที่จะต้องฟาร์มเพิ่มเนาะแล้วก็ทำให้เป็นเทียร์2นะครับผมว่ากีตาร์รีเซ็ตคูลดาวน์เนี่ยใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้ทุกสถานการณ์เนาะไม่ว่าจะล่าบอสหรือ KVM เนาะมันรีเซ็ตสกิลได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุดนะครับชุดก็จะเป็นชุดเมอร์ฟี่นะครับแล้วก็ใส่เป็นตัว PVP Damage Reduction นะครับแล้วก็ลดดีบัฟตับชุด 6% นะครับก็ยังไม่มีตังอัพเทียมกันนะครับก็ใส่ไปได้ไปเดียวตัวนี้ใส่การ์ดออฟโฟจูเนียไม่รู้จะใส่การ์ดอะไรเพราะว่าการ์ดเลือดเดี๋ยวเอาไปใส่ในชุดวอคิลี่ไปนะครับแล้วก็ขี้เกียจเปลี่ยนการ์ดก็เลยหาการ์ดบัฟฟ์โจเนียมาใส่แทนรองเท้านี่เพิ่งอัพเทียร์1มานะครับยังไม่ได้เป็นเทียร์2ก็เลยใส่การ์ดได้ใบเดียวเหมือนกันก็ใส่การ์ดเลือดธรรมดานะครับประดับก็เหมือนกัน2ข้างนะครับใส่การ์ดเงือกกันสตันก็ดูดเลือดนะครับเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้แก้ออฟเป็นอินนะฮะไม่ได้ตั้งใจเนาะจริงๆต้องเป็นอินก็ทาลิสแมนนี่เหมือนกันครับใส่การ์ดเงือกแล้วก็การ์ดถูดเลือดนะครับก็ลืมหัวก็จะใส่อะลามทั้ง5ใบเลยนะครับใส่อะลาม5ใบเลยคราวนี้มาดูสกิลกันนะครับสกิลที่เป็น full DPS เนี่ยเริ่มจากอาเชอร์เลยแล้วกันนะอาเชอร์ผมจะอัพแค่ OI นะครับเพิ่ม Dex แล้วก็ Watcher Eye แล้วก็เพิ่มระยะนะครับผมเล่นเป็นไลท์ธาตุผมเลยไม่อัพ Elemental Arrow นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายหมดเลยก็คือ Musical Lesson นะครับเพิ่ม ATK จาก Int เนาะแล้วก็ที่เด็ดก็คือ Musical Strike นะครับอันนี้เดี๋ยวได้บัฟจากอาวุธเงาด้วยครับ Energy Beat เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวมีบัฟจากอาวุธเงาตัวอังคอนะครับเพิ่ม Stat Buff เนาะก็คือลด SP ที่ใช้นะครับแล้วก็ Adaptation นี้อัพเพื่อลดคูลดาวน์ก็คือเพิ่มเฮสของเราเนี่ยแหละก็คืออัพจริงค่าเฮสผมค่อนข้างเกือบจะล้นละก็เลยอัพแค่3พอนะครับอัพแค่3เนี่ยมันจะได้ลดได้ประมาณ40วิพอดีครับสกิลเดเมจต่อไปก็คือ Arrow Wildcat นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมีตัวอาวุธเงาที่เป็นบัฟมาเพิ่มนะครับก็ Severe Rainstorm นี่เป็นสกิลหลักในการทำเดเมจเลยนะครับนี่ก็มีดรอปอาวุธเงาเหมือนกันส่วน
ฝั่งป่วนนะครับฝั่งป่วนคือจะไปฟัง voice นะครับไอ้ฟัง voice เนี่ยมันจะเวลายิงเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ฝ่ายที่โดนยิงอ่ะมึนงงเนาะมึนงงก็คือจะวิ่งสลับทิศสลับทางเลยนะครับก็ช่วยป่วนได้ดีนะครับแล้วก็ Eternal Chaos เนี่ยก็ช่วย buff damage เนาะจริง Eternal Chaos เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะถ้าเกิดในสถานการณ์ที่อยากจะเล่น CC จ๋าๆเนี่ยผมจะไม่ใช้ Eternal Chaos นะครับผมจะมาใช้ Deep Sleep แทนครับแล้วก็สลับกับหมาเนาะแต่นี่คืออัพไว้ก่อนนะครับจริงๆผมจะรีสกิลใหม่ด้วยเดี๋ยวผมจะรีสกิลใหม่ทั้งหมดเลยไหนๆแล้วก็รีสกิลเลยแล้วกันพูดเยอะเอาใหม่เริ่มต้นจาก OI เลยครับอัพเต็มนะครับ Watcher Eye อัพเต็ม Mystical Essence อัพเต็มนะครับ Mystical Strike อัพเต็ม Energy Beat อัพเต็มแล้วก็อังคอร์เนี่ยเลยนะ reduce sp เดี๋ยวค่อยอัพครับ adaptation นี่อัพสักหนึ่งไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเราลดคูลดาวน์ได้เท่าไหร่ละเพราะว่าผมเพิ่งอัพอาวุธเงาเป็นอาวุธเงา6ได้นะลองดู arrow volcan อัพเต็มนะครับ severe rainstorm อัพเต็ม lesson นี่เพิ่ม movement speedแล้วก็ SP Regen อันนี้ก็ตัว Assemble นี่เพิ่มให้เราเดินได้นะช่วงระหว่างเราตั้งวงดนตรีนะแล้วก็ Polymeric Note Polymeric Note นี่ก็ช่วยเพิ่ม ATK ได้นะครับTarot Guard Tarot Guard อัพเต็มนะครับช่วยสุบบัฟให้นะแล้วก็ Deep Sleep เนี่ยอัพเต็มเอาไว้ใช้สลับกับ Eternal Chaos นะครับใช้สลับกันบางสถานการณ์เนาะแล้วก็ Violet อันนี้ต้องอัพเพราะว่าเดี๋ยวเต้นใช้สกิลเต้นคู่ไม่ได้นะครับแล้วก็มีน้องหมาน้องหมานี่ตัวปวดเลยแล้วก็ Harmony โอเคเหลือ62 point เนี่ย62 point ผมจะมาอัพ Dominionimpulse นะแล้วก็ตัว passive ของ dominion impulse นะครับ marionette อันนี้เอาไว้ dash เนี่ยนี่ผมชอบนะถ้าเกิดลองอัพเต็มนี่ก็ได้ damage มาพอสมควรนะถ้าเกิดแบบเจอกลุ่มที่ยืนเป็นกลุ่มเนี่ยแล้วกระโดดใส่เลยเนี่ยมันก็ทำ damage ได้เหมือนกันยังเหลือ32 pointpoint เอาไปลงอะไรดีเอาผมเคยลอง Great Echo แล้วเนาะเต้นใช้คู่กับ Dancer ลองแล้วมันไม่เวิร์กนะครับเพราะว่า Fix Cooldown เนี่ยมัน20วินาทีเนี่ยมันนานเกินไปที่มันจะได้ใช้เนาะลองแล้วมันไม่เวิร์กนะครับแล้วมีปัง Voice นี่ต้องเป็นตัวปวดเนาะAssemble นี่ยังไม่ต้องอัพเพราะว่าเรามีมาริโอเน็ตแล้วนะเล่นเดี่ยวได้ไม่งอตัวแดนเซอร์กับบาร์ในปาร์ตี้นะครับเดี๋ยวผมลองอัพแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวดูสกิลพอยต์เหลือจะไปลงอะไรวิธีจัดสกิลนะครับทำมาคัสตอมสกิลก่อนอันแรกผมจะเอาเป็นบัฟก่อนบัฟเอาชาร์ลอตการ์ดนะครับแล้วก็อะแดปเทชันนะแล้วก็ตัวดาเมจเนี่ยจะเอามิวสิคอลสไตรค์ขึ้นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้บัฟตัวค่าเพนนะแล้วก็เอาSevere Rainstorm แล้วก็ Arrow Walken นะครับโอเคเริ่มต้นโดยการ
เอาสกิลกรุ๊ปมาใส่ก่อนสกิลกรุ๊ปมาใส่เอาบัฟก่อนนะครับแล้วก็เอาสกิลเดเมจมาใส่นะครับช่องที่เหลือ2อันจะเป็นออโต้สกิลเดเมจที่ต้องใช้ก็คือ energy beat แล้วก็ปัง voiceสองอันนี้มันอยู่ในกรุ๊ปสกิลไม่ได้นะครับเลยมันต้องเสียช่องแยกต่างหากแล้วก็สกิลกดมือเนี่ยอันแรกตัวมาริโอเนตคอนโทรลนะครับเอาไว้แดชกระโดดหนีกระโดดลงกระโดดใส่ต้องจัดไว้อันแรกเลยแล้วก็โดมิเนียลอิมพัลส์นะครับจริงๆผมยังลังเลนะโดมิเนียลอิมพัลส์เนี่ยว่าใช้ดีหรือไม่ใช้ดีแต่มันก็ยังพอช่วยเสริมดาเมจได้นะครับแล้วก็กดมืออีกอันนึงจะเป็นตัวนี้นะครับ Eternal Chaos หรือ Deep Sleep ระบายนะครับแล้วแต่สถานการณ์ก็คือถ้า KVM ครั้งไหนเนี่ยผมได้ไปเล่นคู่กับ Dancer หรือบาทเนี่ยผมจะเอา Eternal Chaos เข้ามาใส่เนาะเพราะว่าคู่ของผมเนี่ยยังไงก็ใส่ Sleep อยู่แล้วก็ไม่อยากสลีปซ้ำซ้อนนะเดี๋ยวมันก็หลับอย่างเดียวเนาะก็เลยเอาเคออสเนี่ยมาเพิ่มเดเมจเวลาจะล้มพระเงี้ยครับเปิดวงม่วงขึ้นไปแล้วก็ให้บรรลุพระอันนี้ก็รีดเดเมจกันลบพระได้ดีมากผมก็กดมืออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหมาครับเป็นน้องหมา2ตัวเนี้ยจะกดมือสลับกันตลอดนะครับอันนี้หมดซื้อคืออันนี้ไม่จำเป็นจะต้องสลับกันนะก็คือระหว่างที่เราเปิดสกิลเต้นคู่เนี่ยก็คือไม่ Deep Sleep ระบายหรือ Chaos เนี่ยเราสามารถเปิดหมากซ้ำได้เลยเนาะมันเป็นคนละสกิลกันนะครับแล้วก็ออโต้เนี่ยผมติ๊ก3อันนี้ออกแล้วก็นอกนั้นเป็นออโต้หมดเลยนะครับแล้วก็ติ๊กสกิลให้ทำตามออเดอร์เลยนะก็คือให้มันไล่ตั้งแต่บัฟแต่เมจนะครับก็ current skin เนาะติ๊กออโต้นะว่า attack ออกเลยแทบจะไม่ได้ยิงออโต้เลยเพราะว่าสกิลเรารัวๆอยู่แล้วนะครับคราวนี้ลองมาเช็คค่า HS กันนะครับว่าเราลดคูลดาวน์ไปได้เท่าไหร่ตอนนี้อ่ะเห็นมั้ยมันไม่พอ40มันขาดอีกนิดนึงผมก็ต้องมาอัพตัวเนี้ยเพิ่มช่วยเนาะอัพเพิ่มช่วยเช็คใหม่38ยังไม่ถึงเพิ่มช่วย39ยังไม่ถึงเอ๊ะทำไมไม่ถึงอ๋อเซตนี้ผมไม่ได้เพิ่ม Dex นะผมไปเพิ่ม Width แทนในตัว Stat โอเคงั้นปั๊บเป็น4ปึ๊บโอเค40วินาทีพอดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซต KVM ที่เป็นเขาเรียกอะไรDPS ถึง CC ละกันครับแต่จะเน้น DPS นำนะครับก็คือเน้นทำดาเมจก็ CC ไปด้วยนะครับก็สไตล์การเล่นก็คือโดดเข้ากลางวงไปเลยเจอบนโดดเข้ากลางวงแล้วก็เปิดสกิลหมาเนาะหรือเปิดสกิลหลับใส่ก่อนเลยโดดเข้าไปปุ๊บเปิดสกิลหลับใส่เจอพระเปิดหมาใส่ให้เขาเต้นอย่างเดียวเจอตัวใกล้วิ่งมาลุมตีเปิดหมาใส่แล้วก็ใช้ตัวแดชเนี่ยแดชหนีออกมาจากวงเจอหม้อมรณะของพ่อค้าเนี่ยใช้ตัวนี้แดชออกมาได้นะครับสัตว์เลี้ยงเนี่ยหลักๆเลยผมจะใช้ตัวหมาเนาะมันต้องหมาผมนี่ช่วยเรื่องของค่าเพ็ดนะครับเพ็ดไปเยอะๆเลยแล้วก็ P damage bonus 35% นะครับพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยสแตทรวมผมเนี่ยจะอยู่ราวๆเป็น 87.4 บวกกับอีก127ก็เป็น200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มี Shadow Equipment อาวุธเงา6เนี่ยอาวุธเงา6นี่ผมเพิ่งอัพติดนะแล้วก็ยังอัพไม่เต็มนะครับจริงๆเดี๋ยวมาอัพตัวเนี้ยชดเชยค่า HS ก็ได้แล้วก็ยังไม่ได้อัพพวกนี้ Physical Percent Attack ของ PVP นี่แทบจะยังไม่ค่อยได้อัพเลยนะครับต
อนนี้ก็เหมือนกันก็คือ PPP เนี่ยแทบจะยังไม่ได้อัพเลยตังหมดก่อนนะครับบอกว่าเศษอาวุธเงาของกีตาร์เนี่ยหาค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างแพงนะครับแล้วก็พูดถึงสกิลของอาวุธเงาที่ผมใช้เนี่ยใน KVM ที่เน้นดาเมจเนาะเน้นทำดาเมจเนี่ยผมจะใช้ตัว Energy Beatนะครับก็คือเพิ่มโบนัส energy ปีขึ้นมา 44% ผมอัพเป็นเลเวล3จริงๆมีแผนจะอัพขึ้นเป็นเลเวล4ให้มันได้ 52% แล้วก็สกิลถัดมาเนี่ยมันมี2ตัวให้เลือกก็คือ physical strike เนี่ยอันแรกเนี่ยมันจะเพิ่ม prepen ธรรมดาเลย 30% stack ได้3ครั้งเนาะจาก3ครั้งนั่นหมายความว่าถ้าเพนผมจะเพิ่มเนี่ย 90% นาน7วินะครับก็เดี๋ยวก็จะมีแพลนอัพเพิ่มเหมือนกันให้มันเป็น34 คูณ3นี่ก็เท่าไหร่ร้อยกว่าละน้อยนิดๆเนาะส่วนอันเนี้ยส่วนนี้ผมลองใช้แล้วเนี่ยก็คือมันจะเพิ่ม PVP P damage bonus เพิ่มขึ้น 18% 3 stack เหมือนกันพอแต่พอลองเทียบดูแล้วนะครับถ้าเพน 90% เนี่ยแรงกว่าเยอะเลยเนาะแล้วก็มันใช้ได้ทั้งล่าบอสด้วยนะครับก็เลยจะมาเน้นอัพตัวแรกนี้นะแล้วก็นี้เป็นตัว Arrow Vulcan นะครับ Arrow Vulcan ก็เพิ่มดาเมจอีก 18% เนาะแล้วก็ลด SP ของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับไอ้ลด SP ได้เท่าไหร่ล่ะผมเน้นทำดาเมจมากกว่าแล้วก็สุดท้ายนี่ทีเด็ดของผมก็คือSeviour Rainstorm นะครับ Seviour Rainstorm เนี่ยก็คือเพิ่มดาเมจมากขึ้น 28% เลยนะครับแล้วก็ที่เด็ดของมันก็คือเพิ่ม True Damage เท่ากับ 0.3% ของ Target Max HP นั่นหมายความว่าพระเลือด10ล้านเนี่ยก็โดนดอกละประมาณ300,000ได้ไหมนะ นี่ก็คือที่เด็ดเลยแล้วผมก็จะมีแผนจะอัพเพิ่มนะครับนี่ก็คืออาวุธเงาเลเวล6จริงๆอาวุธเงาเลเวล6สกิลสุดท้ายเนี่ยมันเป็นค่อนข้างเป็นสกิลซัพพอร์ตผมว่าไม่ค่อยถูกจริตผมอ่ะผมชอบทำดาเมจแล้วก็ปวดมากกว่าไอ้ซัพพอร์ตอย่างเดียวก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะมันก็คือไอ้ตัวนี้ก็ความหมายของมันคือในปาร์ตี้อยู่ในวงเนี่ยจะทำ normal attack แล้วก็ restore max sp เพิ่มขึ้นก็คือยิงธรรมดาแล้วก็เหมือนเพิ่มอัตราการดูดเลือดนะฮะหรือเพิ่ม max sp ขึ้นมาขึ้นใน KVM มันก็ไม่น่าจะสำคัญเลยขนาดนั้นหรอกเพราะว่าตัวคนนี้ก็เป็นเกมเร็วอยู่แล้วยกเว้นจะเจอเกมยื้อนะเกมยื้อเราก็เน้นทำดาเมจเหมือนกันว่าไปลุยดาเมจดีกว่าอย่างตัวนี้ก็ Dump on the battlefield เนี่ยมันก็ได้ดาเมจเพิ่มก็ได้เขาเรียกทริกเกอร์เรทก็คืออัตราการเกิดขึ้นเนี่ย 5.6% จะดับเบิ้ลเมมเบอร์ normal attack ก็คือสกิลไม่ได้นะก็อย่างมันก็ได้พวกสายโจมตีปกติอ่ะพวกสไนนกสไนพวกไนท์อะไรเงี้ยฮะมันก็ดับเบิ้ลมันก็เหมือนจะโอเคนะแต่มันอัตราการเกิดแค่ 5.6% เองอ่ะที่มันจะดับเบิ้ลดาเมจสู้ไปผมไปเปิดไอ้เคออสของผมนี่น่าจะได้ประมาณประมาณ 91% แล้วนะแทบจะเกือบ2เท่าเหมือนกันเนาะก็เลยมองว่าไม่ค่อยน่าใช้จนสุดท้ายนี่เพิ่มชิลด์นะเน้นอึดก็ปล่อยเป็นหน้าที่พระเข้าไปดีกว่างั้นสิ่งที่ผมเลือกตอน PVP หรือ KVM เนี่ยก็จะเป็นเน้นดาเมจล้วนนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอจบคลิปในการ
แชร์เรียกว่าแชร์แล้วกันเนาะเซต KVM ของบาทนะครับที่ผมใช้ในปัจจุบันเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยผมเทียร์กีตาร์ขึ้นมาได้ให้เป็นเทียร์2นะนะในสายการได้เต็มๆไหลก็เดี๋ยวมาอัปเดตดาเมจกันนะครับว่ามันจะได้สักเท่าไหร่แล้วก็ลองดูว่าอัตราการรีเซ็ตสกิลอัตราการรีเซ็ตเนี่ยมันจะมากขึ้นเนาะผมก็ใช้ว่าถ้าเป็นเทียร์2เนี่ยมันจะได้ประมาณ 20% เลยนะ 20% โอกาสในการรีเซ็ตเท่าที่ลองเล่นน่ะ 10% นี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะใช้ได้นะในการรีเซ็ตสกิลถ้าได้เทียร์2มาเป็น 20% นี่ผมว่าน่าจะดีขึ้นเยอะเลยแหละโอเคก็วันนี้น่าจะขอแค่นี้นะครับก็ถ้าใครชอบเห็นแล้วมีประโยชน์นะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจ